เรื่องของภาคการท่องเที่ยวนะคะที่ถือว่าเป็นพระเอกอืสมําคัญสําหรับเศรษฐกิจไทยในปีนี้นะคะหลายสํานักก็คาดกันว่าตัวเลขของนักท่องเที่ยวต่างชาติน่าจะพุ่งขึ้นแต่กว่า20บ้างก็25ล้านคนนะคะจากปีที่ผ่านมาราวๆ10ล้านนะคะคําถามก็คือเราหวังมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็จะเข้ามาชดเชยส่วนสําคัญของเศรษฐกิจอย่างภาคการส่งออกที่น่าจะชะลอตัวลงอย่างมีนัยยะสําคัญได้อย่างไรนะคะพูดคุยพร้อมกันกับดร.กมลมานแจ้งล้อมนะคะนักวิเคราะห์อาวุโสศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์หรือว่า SBAC อยู่พร้อมแล้วสวัสดีค่ะดร.สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับดร.ครับมาดูที่การท่องเที่ยวนะครับจีนเปิดประเทศแบบรวดเร็วทีเดียวตั้งแต่8มกราคมนอกเหนือไปจากนี้ไทยยังติด1ใน20ประเทศที่ขออนุญาตให้คนจีนเดินทางมาเป็นกรุ๊ปทัวร์ได้ตั้งแต่6กุมภาพันธ์สิ่งนี้ EIC มองนะครับว่าจะส่งผลกระทบต่อบ้านเราในเรื่องของการที่บ้านเราเนี่ยดึงดูดเม็ดเงินการท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะจากพวกเขาอย่างไรบ้างครับค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเราก็มองภาพว่าจีนเนี่ยจะเปิดประเทศในช่วงของแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะคะแต่การเปิดประเทศแบบเต็มรูปแบบทันทีของจีนเนี่ยก็ถือว่าเป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์พอสมควรนะคะในการเริ่มต้นปีใหม่แล้วก็การเปิดประเทศของจีนในทันทีเนี่ยก็จะส่งผลให้นักท่องเที่ยวจีนเนี่ยกลับมาไทยเร็วขึ้นแล้วเราก็เห็นสัญญาณบวกแล้วแหละว่าจำนวนนักท่องเที่ยวเนี่ยก็เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะคะในเดือนธันวาคมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ50,000กว่าแล้วเปิดประเทศเนี่ยก็ขึ้นมาเยอะประมาณ 90,000 กว่าคนนะคะในเดือนมกราคมซึ่งมันก็มีแนวโน้มที่จะเร่งตัวสูงขึ้นนะคะจากนักท่องเที่ยวแบบกรุ๊ปทัวร์เพราะว่าอย่างที่คุณวิทย์เรียนว่าไทยเนี่ยเป็น1ใน20ประเทศนำร่องนะคะที่รัฐบาลจีนอนุญาตให้ประชาชนเดินทางออกแบบกรุ๊ปทัวร์ได้ซึ่งไทยก็จะได้รับโอกาสเนี่ยค่อนข้างสูงพอสมควรเลยทีเดียวแล้วก็เราก็เห็นว่าหลายๆหน่วยงานเนี่ยก็มีการเก็บสำรวจความคิดเห็นของชาวจีนเกี่ยวกับการเดินทางท่องเที่ยวในต่างประเทศหลังโควิดซึ่งหลายๆองค์กรก็เห็นว่าไทยก็เป็น1ใน5ประเทศจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวจีนเนี่ยก็ให้ความสนใจพอสมควรนะคะที่จะเข้ามาท่องเที่ยวในไทยมันก็ยิ่งทำให้นักท่องเที่ยวไทยนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยค่ะมีแนวโน้มที่จะเดินทางเข้าไทยมากขึ้นเราก็คาดการณ์ว่าในปีนี้นักท่องเที่ยวจีนเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสเดินทางเข้าไทยเนี่ยแต่ประมาณ 4.8 ล้านคนเลยทีเดียวแต่ในระยะแรกนะคะเราก็คาดว่าการเดินทางของนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยอาจจะมีแบบข้อจำกัดอยู่พอสมควรในเรื่องของแบบค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวที่ยังอยู่ในระดับสูงเนื่องจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยที่ยังอยู่ในระดับสูงอยู่แล้วก็จำนวนเที่ยวบินของสายการบินเนี่ยก็เพิ่งเริ่มเปิดให้บริการรวมถึงนักท่องเที่ยวจีนบางส่วนเนี่ยก็ยังมีความกังวลทางด้านสุขอนามัยอยู่นะคะจึงเราก็จะเห็นว่าในระยะแรกเนี่ยนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในกลุ่มแรกเนี่ยก็อาจจะเป็นในเรื่องของกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูงหรือว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีความกังวลทางด้านสุขอนามัยเนี่ยไม่มากนักนะคะแต่ไตรมาส2เนี่ยเราก็คาดว่าข้อจำกัดไอ้พวกเนี้ยมันก็จะลดลงแล้วก็การเพิ่มเที่ยวบินนะคะจากจีนเนี่ยจากตารางบินในช่วงฤดูร้อนเนี่ยมันก็อาจจะเพิ่มขึ้นตามความต้องการเดินทางท่องเที่ยวของจีนนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของกรุ๊ปทัวร์เนี่ยก็จะทำให้จีนเดินทางเล้งตัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะคะค่ะทีนี้นอกจากนักท่องเที่ยวจีนแล้วต้องยอมรับว่าปีที่แล้วเนี่ยนะคะก่อนจีนเขาจะเปิดประเทศเราก็ถือว่าการท่องเที่ยวโตสดใสทีเดียวนะคะอันนี้ส่งจากประเทศอื่นนอกจีนเป็นอย่างไรบ้างยังเป็นกลุ่มเดิมๆหรือเปล่าอินเดียซาอุดิอาระเบียหรือว่าแต่มาเลเซียหรือในอาเซียนบ้านเราประเมินยังไงบ้างสำหรับปีนี้คะค่ะเราก็เห็นอย่างที่คุณเฟิร์นแจ้งนะคะเราเห็นแนวโน้มการฟื้นตัวที่ค่อนข้างดีนะคะแล้วก็คาดว่าจะกลับมาใกล้เคียงกับช่วงก่อนโควิดได้ในช่วงปลายปีนี้นะคะโดยในเดือนมกราที่ผ่านมาเนี่ยนักท่องเที่ยวต่างชาติอื่นที่นอกเหนือจากจีนเนี่ยก็เข้ามาไทยแล้วประมาณ2ล้านคนหรือแบบฟื้นตัวประมาณ 80% คือเราก็จะสะท้อนให้เห็นได้ว่าการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวโดยทั่วโลกเนี่ยก็ยังอยู่ในระดับค่อนข้างสูงนะคะแม้ว่าหลายประเทศเนี่ยก็จะเผชิญกับความเสี่ยงในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นเงินเฟ้อที่ผ่านมานะคะภาวะเงินเฟ้อเศรษฐกิจชะลอตัวหรือการระบาดระลอกใหม่ในหลายประเทศหรือแม้แต่ความตึงเครียดระหว่างรัสเซียยูเครนที่ส่งผลให้ช่วงนึงเนี่ยนักท่องเที่ยวจากรัสเซียที่เดินทางมาไทยเนี่ยมันหายไปนะคะแต่สถานการณ์มันเริ่มคลี่คลายแล้วเราเห็นสายการบินสัญชาติรัสเซียเนี่ยก็เดินทางกลับมาในไทยตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกาที่ผ่านมาเนี่ยแล้วก็ทำให้นักท่องเที่ยวรัสเซียเนี่ยเดินทางเข้าไทยในช่วงแบบเดือนธันวาฟื้นตัวกลับมาอย่างค่อนข้างรวดเร็วเลยมาอยู่ที่ประมาณเกือบ 200,000 คนหรือกลับมาฟื้นตัว 80% ซึ่งฟื้นตัวเร็วมากนะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยอย่างที่คุณเฟิร์นว่านักท่องเที่ยวจากอาเซียนเนี่ยก็เข้ามาแบบเห็นอย่างชัดเจนแต่นักท่องเที่ยวฝั่งมิดเดิลอีสต์เนี่ยก็เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่น่าจับตาพ
พอสมควรเพราะว่าค่าใช้จ่ายในการที่เขาเข้ามาเดินทางในไทยเนี่ยค่ะเขาใช้จ่ายค่อนข้างสูงแล้วก็อยู่ในเมืองไทยค่อนข้างนานนะคะอันนี้ก็เป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายที่เราจะต้องจับตามองอีกอันนึงก็คือนักท่องเที่ยวซาอุดิอาระเบียนะคะก็จากความสำเร็จในการฟื้นฟูความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับซาอุดิอาระเบียเนี่ยมันก็ส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวจากซาอุดิอาระเบียเนี่ยก็เดินทางเข้าไทยเพิ่มขึ้นนะคะจากโดยรวมทั้งแบบนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางกลับมาแล้วก็นักท่องเที่ยวต่างชาติอื่นเนี่ยที่ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วนะเราก็มองภาพว่าในปีนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเดินทางมาเข้าไทยเนี่ยก็อาจจะแตะประมาณ30ล้านคนได้นะคะปี2023ค่ะครับดร.บอกว่าฟื้นตัวค่อนข้างเร็วปีนี้ประมาณการเอาไว้ดูดีเลยนะครับประมาณ30ล้านคือก็จะส่งผลนะครับโดยรวมต่อภาคการท่องเที่ยวอย่างไรเพียงพอไหมในการที่จะเข้ามาชดเชยส่วนอื่นบ้างครับจริงๆถ้าถามว่าเพียงพอไหมแล้วก็ชดเชยกับส่วนอื่นไหมก็คือเราก็มองว่าการเร่งตัวของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาไทยประมาณ30ล้านคนเนี่ยก็จะสร้างรายได้ให้กับประเทศประมาณที่เราประเมินไว้ประมาณ 1.2 ล้านล้านบาทนะคะก็จะส่งเสริมให้ตัว GDP เนี่ยก็คือเพิ่มสูงขึ้นเพราะว่าเนื่องจากแบบภาคธุรกิจต่างๆหรือภาคบริการเนี่ยของไทยเนี่ยก็พึ่งพิงรายได้จากภาคการท่องเที่ยวค่อนข้างสูงในส่วนของทัวริซึมอีโคซิสเต็มอะไรต่างๆเนี่ยก็ฟื้นตัวจะฟื้นตัวต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมานะคะเราไม่ว่าจะเป็นในช่วงของธุรกิจโรงแรมเองโดยเฉพาะแบบโรงแรมที่ตั้งอยู่ในแหล่งยอดนิยมของนักท่องเที่ยวจีนอย่างกรุงเทพภูเก็ตพัทยาหรือเชียงใหม่เนี่ย mm-hmm. เราก็จะเห็นภาพว่ามันจะฟื้นตัวค่อนข้างดีแต่ในระยะแรกเนี่ยอาจจะเป็นโรงแรมในระดับ 4-5 ดาวนะคะก่อน mm-hmm. เพราะว่าอย่างที่แจ้งไว้ว่านักท่องเที่ยวที่เข้ามาในระยะแรกเนี่ยจะเป็นนักท่องเที่ยวที่มีกำลังซื้อค่อนข้างสูง mm-hmm. นะคะและหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นนักท่องเที่ยวจากกลุ่มกรุ๊ปทัวร์เนี่ยก็จะตามเข้ามาก็จะโรงแรมในระดับตามลงไปเนี่ยก็จะได้อานิสงส์ตามมานะคะโดยก็จะมีธุรกิจอื่นๆด้วยก็แม้กระทั่งสายการบินเองเนี่ยการให้บริการเส้นทางการบินระหว่างไทยกับจีนรวมถึงในประเทศเนี่ยก็เพิ่มสูงขึ้นนะคะแล้วก็จะมีผู้ให้บริการรถตู้รถทัวร์ก็เริ่มแบบดีขึ้นบริษัททัวร์ในการจัดทริปของนักท่องเที่ยวกลุ่มทัวร์ที่เข้ามาไทยอ่ะก็จะดีนะคะในส่วนของร้านค้าร้านอาหารต่างๆเนี่ยเราก็จะเห็นภาพของการฟื้นตัวดีขึ้นแม้ว่าตอนนี้นักท่องเที่ยวจีนยังไม่มาไม่มากเราก็เห็นความคึกคืนในช่วงแบบเยาวราชเข้าสารก็จะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาค่อนข้างเยอะหรือแม้แต่ธุรกิจโรงพยาบาลเองเนี่ยคือการเข้ามาของนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยก็เพิ่มมากขึ้นทั้งการรักษาโรคการฟื้นฟูสุขภาพแม้แต่แบบข่าวแรกๆที่เราฟังกันก็คือการฉีดวัคซีนโควิดแบบmRNA ก็จะมีนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยเข้ามาค่อนข้างเยอะพอสมควรแม้แล้วก็รวมถึงธุรกิจพวกเวลเนสสปาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ธุรกิจพวกธุรกิจกิจกรรมท่องเที่ยวพวกสวนสนุกแสดงโชว์อะไรอย่างเงี้ยเราก็คาดว่านักท่องเที่ยวเข้ามามันก็จะเห็นการฟื้นตัวก็สร้างรายได้ให้กับประเทศแล้วก็อาจจะช่วยสนับสนุนตัวเนี้ยของทางเศรษฐกิจจะอาจจะทำให้ GDP เนี่ยก็ขยับดีขึ้นนะคะในปีนี้ค่ะทีนี้ต้องยอมรับว่าเราเห็นปัญหาหนึ่งก่อนหน้านี้ก็คือเรื่องของความเพียงพอของบุคลากรนะคะหรือทรัพยากรต่างๆเนี่ยนะคะเพื่อรองรับภาคการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วตอนนี้ไม่แน่ใจว่าเราพร้อมแค่ไหนแล้วนะคะกับการรับนักท่องเที่ยว30ล้านคนในปีนี้ซึ่งก็ต้องบอกว่าถือว่าค่อนข้างถีบตัวสูงขึ้นจากปีที่แล้วประมาณ 11.8 ล้านคนพอสมควรแล้วก็ใกล้เคียงกับช่วงก่อนปีโควิดปี2019ด้วยเนี่ยค่ะใช่ค่ะอย่างที่ทราบกันดีนะคะวิกฤตโควิดที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบต่อหลายธุรกิจในภาคการท่องเที่ยวนะคะเราก็จะเห็นได้ว่าก่อนหน้านั้นอาจจะมีแบบธุรกิจในภาคการท่องเที่ยวเนี่ยต้องปิดตัวลงบ้างหรือว่าปรับลดขีดความสามารถในการให้บริการลงเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็นักท่องเที่ยวที่จะเข้ามามันก็ทำส่งผลให้ผู้ประกอบการเนี่ยก็ต้องเร่งปรับตัวขยายขีดความสามารถในการให้บริการเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวตัวเนี้ยเพิ่มขึ้นซึ่งอาจจะมีแนวทางหลายๆแนวทางที่นักท่องเที่ยวจะต้องที่ผู้ประกอบการเนี่ยจะต้องปรับตัวไม่ว่าจะเป็นการสร้างจุดแข็งต่างๆนะคะการยกระดับสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐานรวมถึงแบบรูปแบบอันเป็นเอกลักษณ์เนี่ยให้ดึงดูดนักท่องเที่ยวมากขึ้นรวมถึงราคาที่คุ้มค่าแล้วก็มีช่องทางการจ่ายเงินที่หลากหลายรูปแบบนอกจากนี้เนี่ยการออกแพ็กเกจบริการท่องเที่ยวพวกครบวงจรในลักษณะที่มีทั้งโรงแรม
การเดินทางการสปาหรือว่ากิจกรรมต่างๆเนี่ยก็จะทำให้ดึงดูดนักท่องเที่ยวมากขึ้นเพราะว่านักท่องเที่ยวยุคใหม่ช่วงนี้ก็จะเน้นในการใช้จ่ายเพื่อสร้างประสบการณ์มากขึ้นนะคะรวมถึงแพ็กเกจต่างๆเนี่ยก็ควรที่จะยืดหยุ่นเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของนักท่องเที่ยวตอนนี้ที่มีความหลากหลายมากขึ้นอีกอันนึงก็คือสิ่งที่น่าสนใจก็คือการโปรโมทสื่อออนไลน์ตอนนี้เราจะเห็นได้ว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เนี่ยก็ติดตามหาข้อมูลต่างๆในการท่องเที่ยวผ่านอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆในสังคมออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Instagramใช่ป่ะคะแล้วก็การโปรโมทสื่อออนไลน์เนี่ยก็จะช่วยส่งเสริมให้สินค้าและบริการหรือว่าภาคการท่องเที่ยวของไทยเนี่ยเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวต่างชาติในวงกว้างมากขึ้นอีกอันนึงก็คือการหาช่องทางใหม่ๆนะคะในพร้อมกับการนำเสนอโปรโมชั่นที่น่าดึงดูดในภาษาต่างๆทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีช่องทางต่างๆที่สามารถเข้าถึงเป็นลักษณะของ Omnichannel นะคะก็จะช่วยอำนวยความสะดวกแล้วก็สร้างประสบการณ์ที่ดีแต่นักท่องเที่ยวได้ค่ะค่ะน่าจะครบถ้วนแล้วยังไงก็ตามวันนี้ขอบคุณดร.กมลมานมากนะครับมาคุยกับเราในตอนเช้าแบบนี้ขอบคุณมากครับดร.ครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะดร.กมลมานแจ้งล้อมนะคะนักวิเคราะห์อาวุโสศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์นะคะสิ่งสำคัญก็คือปีนี้30ล้านคนทีเดียวนะคะที่ SBEC ประเมินไว้นักท่องเที่ยวจีนก็4ล้าน8แสนคนนะคะทั้งหมดนี้น่าจะสร้างเศรษฐกิจนะคะให้มีเม็ดเงินเข้ามา 1.2 ล้านล้านบาทนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นข้อจำกัดบางประการที่อาจจะยังติดขัดอยู่บ้างน้ำมันยังสูงอยู่เที่ยวบินเพิ่งเปิดกังวลสุขอนามัยแต่ว่าน่าจะดีขึ้นในช่วงที่เหลือนะคะแล้วก็หวังด้วยนะคะว่ากลุ่มตะวันออกกลางที่อยู่นานแล้วก็ค่าใช้จ่ายสูงเนี่ยจะเข้ามาช่วยผลักดันภาคการท่องเที่ยวของบ้านเราในปีนี้ค่ะพิวิทย์คะฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard Wealth ค่ะ